สุดยอดทีมชาติไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศยูสิพบเวียดนามจังหวะนี้โอ้โหเกือบตด้ครับทีมชาติไทยต้องบอกว่ามาดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าเวียดนามวันนี้ก็เถียงแบบเจ็บหนักๆเหมือนกันจังหวะนี้กองหลังไทยเกือบพลาดไปแล้วแต่สุดท้ายสุดท้ายหรือเปล่าทีมชาติไทยหลุดมาตรงนี้หักข้อใจบานโลง่งโล่งแล้วจริงโอ้โหไม่ได้อีกแล้วก็ไม่ได้แต่ต้องบอกว่าดราม มานาทีบาปแล้วครับทีมชาติไทยมาตรงนี้แล้วยิงเข้าไปแล้วครับสุดสวยไปเลยครับไอหนูไทยทําได้จริงๆครับสุดจอดแล้ววันนี้นะครับรายชื่อตัวจริงเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทีมชาติไทยครับผู้รักษาประตูเนี่ยสุปกรณ์พุนผลนะครับภูริพันธ์ภูรินัทนะครับสุภวิทย์ครับดานุพลนะครับโหวันนี้ต้องบอกว่ากับตันทีมของเราเล่นดีมากนะครับจังหวะจ่ายจังหวะคลองบอลจังหวะ ควบคุมเกมมานะครับในแผงมิดฟิลนี่ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับดนุพลนะครับบุพผานะกับตันทีมแล้วก็นัทกิจอยู่ทั้งฝั่งซ้ายต้องบอกว่าลากเลื้อยกระชากโอ้โหแต่และจังหวะนี่โหดๆทั้งนั้นนะครับแบบต้องเลี้ยงต้องจี้นะครับแต่ก็ยังมีจังหวะที่ผิดพลาดอยู่นะในขณะเดียวกันครับจอมพลหอมบุญมาครับกองหน้าของเราอาจจะยังหาจังหวะจะโคนในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยยากลําบากไปสักเล็กน้อยนะครับขณะที่ชัยวัต นะครับเงินมานี่ก็ได้เห็นเหมือนกันนะครับปรเมศละอองดีโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเด็กๆในชุดนี้เนี่ยทักษะฝีเท้าแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะสกิลนะครับการจับบอลการเลี้ยงบอลการกระชากบอลเนี่ยผมว่าแบบนี้เห็นอนาคตเลยนะครับแล้วก็เป็นสรกิจแก้วสีวันนี้มีจังหวะยิงไกลมีจังหวะจ่ายบอลน,นะครับโอ้โหพื้นที่หาโอกาสอย่างเงี้ยทำได้สวยเลยนะครับแล้วก็คณพจน์นะครับอินทสิงห์นะฮะจังหวะขึ้นมงจังหวะ เตะมุมอะไรเงี้ยก็เข้ามาเติมเกมได้ค่อนข้างที่จะดีเลยจริงๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกมของทีมชาติไทยอ่วันนี้มาเน้นในเรื่องของริมเส้นนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นทางปรเมศเองก็ดีนะครับไม่ว่าจะขึ้นทางานักกิจเองก็ดีนะครับหลายต่อหลายครั้งเนี่ยในครึ่งแรกเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากนะครับแต่เรายังเปลี่ยนมาเป็นประตูไม่ได้นะครับแล้วก็ในช่วงประมาณสัก สินาทีแรกเนี่ยครับของเกมนะฮะต้องบอกว่าเราพยายามที่จะหาจังหวะจะโคนนะครับในการเข้าทำเนี่ยแล้วก็ต่อบอลไปต่อบอลมาคือต้องบอกนะครับว่าชุดนี้เนี่ยต่อบอลค่อนข้างที่จะดีด้วยแล้วก็พอต่อเสร็จแล้วหาโอกาสในการเลื้อยเข้าไปเลื้อยเข้าไปนะครับทำชิ่งกันนะครับกับช,ชัยชัยวัฒน์เงินมานะครับกับจอมพลเงี้ยแล้วพอหาโอกาสได้ก็ถึงจะค่อยได้จบนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการหาพื้นที่หาโอกาสได้ค่อนข้างดีและอีกลูกหนึ่งเนี่ยก็คือลูกเซตพีดนะครับเรา จะเห็นได้ในช่วงนาทีที่7เนี่ยครับนะฮะมีจังหวะมงนะครับสวยๆเลยเนี่ยเกือบได้ประตูนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของทีมชาติเวียดนามเนี่ยเซฟเอาไว้ได้จังหวะมงเนี่ยก็จะเป็นคณนพจอินทสิงเนี่ยนะครับเกือบได้ประตูคือถ้าเราทําได้แบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันมีหลายมิติในการเข้าทำเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอาวุธนะครับของทีมชาติไทยที่เพิ่มมาอันนี้ได้เสียวอยู่ไม่ใช่แค่ลูกนี้ด้วยนะมีหลายลูกนะครับแล้วก็ช่วง นาทีที่9นะครับนักกิจเนี่ยขึ้นมาทางด้านซ้ายโอ้โหชอบมากเลยในยจังหวะกระชากลากเลื้อยนะครับไปเองเจอ1ต่อ1ต้องกล้าทำกล้าเลี้ยงนะครับเดี๋ยวที่หลังเนี่ยค่อยมาปรับเอาว่าเฮ้ยจังหวะไหนคนส่งคนที่จะไปเองไหมหรือประหยัดแรงเซฟแรงไว้หน่อยถ้าไปทุกลูกมันก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมฮะแล้วก็จังหวะ เอ่อในการพา s s i n g งานยังไม่เฉียบคมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอ้โหเลี้ยงได้มันลุยได้มันเลยนะครับมาทุกคนนะฮะทั้งจอมพลเองก็หาโอกาสในการทําชิงไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันเลี้ยงนะครับแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับถือว่าน้องๆในชุดนี้ช่วงประมาณสัก15นาทีแรก20นาทีแรกเนี่ยใส่กันมันนะครับแม้ว่าเล่นท่ามกลางอุณหภูมิ32ององศาเนี่ยครับ ทั้งแผงมิดฟิลนะครับแล้วก็ปรเมศรเองก็เชื่อมเกมกันได้ดีมันมีการทดแทนตำแหน่งมันมีการหมุนเวียนนะผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราจะตั้งบรรัดฐานไว้ให้กับ ทางด้านของเด็กๆไทยเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะมีรูปแบบแบบไหนแต่ถ้าเล่นแบบนี้ยถือว่าถูกใจนะเออแล้วไม่ใช่ถูกใจผมคนเดียวนะถูกใจแฟนบอลด,ด้วยนะครับถ้าไปดูในออคอมเมนต์ของช้างศึกเนี่ยก็จะเห็นนะหลายๆคอมเมนต์บอกว่าเล่นดีมากลูกสู้ๆนะหรือบางคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าโอ้โ oh, หไทยเล่นดีกว่าเห็นๆในช่วงครึ่งเวลาแรกนะแต่ว่าเสียดายก็มีติดติงกันบ้างบอกว่าอาจจะไม่คมเองนะครับแต่โดยรวมบอกว่าเล่นดีครึ่งหลังต้องเอาให้ดีกว่านี้ เบอร์เจ็ดเนี่ยเลี้ยงเยอะนะแต่ว่าก็ทําได้ดีก็ชอบนะหลายคนก็เห็นว่าเด็กไทยเนี่ยมีทักษะในการที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเราไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วเราไม่ได้เห็นแบบนี้มาหลายชุดเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้แหละคือนิมิตใหม่ที่ดีว่าเฮ้ยน้องๆกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าทําไม่ใช่ได้บอลแล้วเนี่ยยังมาส่งคืนหลังคืนหลังแบบเนี้มันจะไปเสียเวลามันจะไม่ได้อะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าย,ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับ แล้วก็จะมีจังหวะในช่วงประมาณสักนาทีที่16เนี่ยนะครับปรเมศหลุดมาโอ้โหแบบยังสวยอะนะครับแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้วได้ยิงโอ้โหนักกิจได้ยิงลูกนี้เป็นอีกหนึ่งลูกที่น่าจะได้ประตูมากๆเลยนะครับคือโอ้โหหลังเกมนี้มานี่โอ้โหแบบเจ้าตัวอาจจะเสียดายมากๆนะครับแต่ว่ายิงพยายามจะเลือกเล่นทางพอเห็นการยิงเห็นวิธีการเล่นแบบเนี้ยเรามองเห็นเลยว่าเด็กมันมีเซ้นต์นะครับคือถ้าเด็กคนไหนที่สัตว์แต่ว่าบอลมา ยิงหัวตู้อย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นอีกแบบแต่ว่านี่เขาเลือกแล้วแต่ว่ายิงติดเซฟพยายามเลือกมุมไม่ต้องแรงมากนะครับโอ้ถือว่าเป็นการร่วมเล่นได้ยอดเยี่ยมแต่จังหวะที่จ่ายบอลออกบอลเนี่ยวันนี้ต้องยอมนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกให้กับกัปตันทีมของเรามีจังหวะยกสวยๆช่วงอาทิตย์ที่34ครึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยโอ้โหดานุพนนะฮะยกบอลแบบ คลาสดีมากเลยนะครับแต่ว่าก็มันอาจจะไม่พอดีกันพอไม่พอดีกันก็ต้องว่ากันใหม่นะฮะต้องไปว่ากันใหม่นะฮะในในจังหวะถัดไปแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวะนะในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยจะบอกเลยนะฮะว่าโหทีมชาติไทยของเราปิดเหลือแค่จบสกอร์ จบไม่ได้ไอจังหวะแทงทะลุเลี้ยงลากเลื้อยมาเนี่ยนะฮะจะได้อยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่เกือบพลาดเหมือนกันที่ทีมชาติเวียดนามเขาบุกขึ้นมาเขาโต้กลับมานะฮะเราเกือบโดนเขาปาดกลับเข้ามาตรงกลางดีนะฮะเขายิงไปแล้วไปติดบล็อก นะครับของแนวรับทีมชาติไทยอย่างนั้นแหละแย่แน่ส่วนจังหวะสุดท้ายจริงๆนะครับนักกิจนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสจะยิงให้ทีมชาติไทยขึ้นนําแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้นะครับเอี้ยวตัวมากเกินไปแหมเป็นจังหวะแล้วก็มุมคลาสิกเลยนะที่นักเตะระดับโลกเนี่ยใช้กันแล้วก็ทําประตูได้แบบนี้นะครับอ่ะจบครึ่งแรกครับอ่ไซตินะครับ เวียดนามคอมบอล48เราคอมบ 52, อล52คอมบอลมากกว่าช็อตเรายิงไป10ทีออนทารเกต6เขายิง5ออนทารเกต2นะครับออฟไซด์ไม่มีนะครับแล้วก็ใบเหลืองใบแดงไม่มีนะคอนเนอร์ Corner, เราได้6ครั้งก็ได้ลุ้นทุกครั้งเลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือผลงานของน้องๆในช่วงครึ่งเวลาแรกก่อนนะครับกลับมาครึ่งหลังนะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยมาเสียจุดโทษเร็วนะครับจากจังหวะที่ VR เนี่ยไปจับนะครับว่าเราไปเหมือน แม่มือเราไปเกี่ยวผู้เล่นของเวียดนามและผู้ตัดสินนี่ก็ตัดสินใจเลยนะครับว่าให้เป็นจุดโทษนะครับโอ้โหในจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียหายเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้ยิงเข้าไปนะครับโอ้โหเซ็งเลยกําลังมาดีๆกําลังมาดีๆนี่มาโดนจุดโทษแบบนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นดุลพินิษของผู้ตัดสินนะครับที่จะมาแจกนะครับเป็น ดวนหวนฟงนะครับยิงเข้าไปครับ1 0แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับทีมชาติไทยก็มาตีเสมอได้นะครับตีเสมอได้สําเร็จนะครับจากจังหวะที่เรากระโดดขึ้นมงเนี่ยจากาลูกเตะมุมอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยครับพอเราได้เตะมุมเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างดีนะ เออแล้วเราหาโอกาสจบครึ่งแรกเราได้ตั้ง6ครั้งครึ่งหลังเราเริ่มมาแป๊บเดียวเราได้อีกแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดเข้ามาเนี่ยฮะลูกนี้ก็สามารถที่จะขึ้นมงได้แต่ว่าแรกมาด้วยอาการบาดเจ็บเหมือนกันนะก็ต้องเข้าไปดูเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเจ็บหนักหรือไม่เจ็บหนักเนี่ยนะครับมงเข้าไปนะครับประตูทุบออกมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นประตูตีเสมอนะครับของทีมชาติไทยครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้เล่นต่อไม่ไหวด้วยนะครับภูริพัฒน์โพทองนะครับแต่คนที่เปิดก็เป็นชัยวัดเงินหมานนั่นเองครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับตรงนี้ฮะแต่จังหวะสุดท้าย ต้องบอกนะครับว่าทีมชาติไทยโอ้โหเนียนจริงๆปรเมศให้มาขึ้นมาทางขวานะครับแล้วดูครับลูกนี้เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แลลวครับลากเลยมาแล้วโหยแล้วจ่ายเข้าในมาชัยวัฒน์เงินมาโอ้ยเงินมาดิครับลูกนี้ครับชัยวัฒน์เงินมาก็ทําได้จริงครับสุดยอดไปเลยครับโอ้โหไอหนูของไทยนะครับผลงานยอดเยี่ยมจริงถ้าทำแบบนี้แล้วก็ เป็นอันว่าจบเกมครับทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้นะครับ2ประตูตอนหนึ่งชนิดที่ว่านาทีบาปสุดๆเลยนะครับจากสิบุก่อนเนี่ยเปิดเข้ามานะครับแล้วก็ใช้วัดนะครับยิงเข้าไปนะครับทีมชาติไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ